สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศภัยธรรมชาติโดยส่วนใหญ่ก็เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ไม่อยากให้เกิดนะทุกอย่างก็มาตามเวลามาตามเหตุนะมาตามผลอย่างที่ผมเคยเรียนไว้หลังวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2562ภัยธรรมชาติภัยการเมืองจะหนักและทุกอย่างก็เป็นมาตามเวลาของมัน ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจอินเดียปฏิเสธนะครับสัญชาติประชากร2ล้านคนในรัฐอัสสัมสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าอินเดียเผยแพร่เอกสารสัมมโนประชากรใหม่นะฮะซึ่งทำให้ประชากรเกือบ2ล้านคนในรัฐอัสสัมกลายเป็นคนไร้สัญชาตินะครับทางการอินเดียได้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเพื่อคัดกรองผู้อพยพไร้ทะเบียนมานานหลายปีท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายนี้พุ่งเป้าเล่นงานชนกลุ่มน้อยมุสลิมนะครับกระแสการต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายกลายเป็นปัญหาเรื้อรังในรัฐอัสสัมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ยากจนที่สุดของอินเดียโดยประชากรท้องถิ่นต่างไม่พอใจที่ถูกพวกคนนอกซึ่งส่วนใหญ่มาจากบางประเทศเข้ามาแย่งงานและที่ดินนะทำมาหากินก็ส่วนใหม่ก็จะเป็นโรฮิงญาปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือปัญหาโรฮิงญาที่บานปลายโรฮิงญามาจากบังกลาเทศเคยไปช่วยอังกฤษรบยึดพม่าต่อมานะฮะพออังกฤษถอนตัวเสร็จพม่าก็ไล่ชาวโรฮิงญาจนเป็นที่มาของการล่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมโรฮิงญาหลบหนีนะครับกลับไปยังบังกลาเทศในขณะที่มีการวิจารณ์หึงฮะทรัมป์อาจจะปูดความลับข่าวกรองหลังรูปทวิตฐานยิงจรวดของอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะแห่งสหรัฐอเมริกาได้นำภาพคมชัดสูงในมุมสูงของฐานยิงจรวดของอิหร่านทดสอบขีปนาวุธล้มเหลวเมื่อไม่กี่วันก่อนมาเผยแพร่ก่อให้เกิดคำถามอื้ออึงว่าผู้นำสหรัฐอเมริกากำลังเผยความลับด้านข่าวกรองของอเมริกันนะครับให้ศัตรูรับรู้นะครับเหตุการณ์เรื่องของอิหร่านเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งมาโดยตลอดสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ยอมนะไม่ยอมให้ประเทศอื่นใดเนี่ยมีอาวุธนะครับนิวเคลียร์ยกเว้นประเทศของตนเองนะครับแล้วก็ตอนนี้สหรัฐก็มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธล่าสุดรุ่นใหม่ในขณะที่สหรัฐก็ต่อต้านอิหร่านต่อต้านเกาหลีเหนือไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ขึ้นบัญชีดำเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านนะครับชี้จ้องขนน้ำมันไปยังซีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นบัญชีดำเรือบรรทุกน้ำมันเอเดรียนนะครับดายานะครับของอิหร่านพร้อมกับตันเรือยืนยันว่าข้อครหาเดิมว่าเรือลำนี้มุ่งหน้าไปยังซีเรียรัฐบาลตุรกีเนี่ยบรรทุกน้ำมันซึ่งเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานกำลังมุ่งหน้าไปยังเลบานอนขณะที่ฝ่ายสหรัฐออกมายืนยันภายหลังว่าเรือลำนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ซีเรียนะครับก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งสหรัฐใช้วิธีการกดดันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพ่ายแพ้สงครามนะฮะในซีเรียในตะวันออกกลางก็มาเปิดศึกใหม่นะครับกับอิหร่านเป็นสำคัญนะพอเปิดศึกกับอิหร่านปุ๊บประเทศรอบๆอิหร่านก็จำเป็นจะต้องซื้ออาวุธแห่ไปซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกาพอกลัวสหรัฐอเมริกาจะรุกรานหลักเหล่านี้ฮะเป็นหลักถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองซึ่งทำมาแล้วในหลายๆประเทศในขณะที่สหรัฐก็ขวัญผวาเฮอริเคนคืนชีพนะฮะสู่ระดับ3มุ่งหน้าชายฝั่งฟลอริดาสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าพายุดอเรียคืนชีพนะครับ
ทวีความรุนแรงสู่เฮอริเคนระดับ3ขณะที่มันโหมกระพือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะในเส้นทางมุ่งหน้าสู่เล่นงานชายฝั่งตะวันออกของฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาตินะครับในมิอามี่เตือนว่าดอเรียซึ่งคาดหมายว่าจะขึ้นฝั่งที่ฟลอริดาได้ทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ2สู่ระดับ3ในมาตรวัดสูงสุดระดับ5นะครับ NTC ระบุว่าเวลา 14:00 นตรงกับเวลาประเทศไทย 1:00 นของเช้ามืดดูเรียนสามารถที่จะเป็นเฮอริเคนที่มีอัตราการขยายยิ่งนะครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับด้วยความเร็ว185กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกในขณะที่การเคลื่อนไหวในทิศทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว17กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องของเฮอริเคนยังไม่จบนะเดี๋ยวตอนท้ายมีเพิ่มเติมอีกนะครับในขณะที่ทรัมป์ก็กดดันค่ายรถ GM นะฮะถอนทุนพ้นจีนท่ามกลางสงครามทางการค้ากับปักกิ่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังง่วนอยู่กับสงครามทางการค้ากับปักกิ่งเรียกร้องให้ General Motors หรือ GM นะครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอเมริกาควรเริ่มถอนธุรกิจต่างๆของบริษัทกลับสู่แผ่นดินสหรัฐได้แล้ว General Motors นะครับครั้งหนึ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่งดีลเลอร์ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายเล็กที่สุดในดีทรอยต์ไปเสียแล้วพวกเขาย้ายฐานการผลิตโรงงานไปยังประเทศจีนก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนะครับแม้มันขึ้นนะฮะแม้มันเกิดขึ้นสหรัฐยังเคยช่วยเหลือนะฮะบริษัทนี้ด้วยตอนนี้ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่พวกเขาควรจะย้ายฐานกลับมายังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เขียนใน Twitter ก็เป็นสถานการณ์ที่ทรัมป์กำลังเรียกผู้ลงทุนนะไม่ว่าจะเป็น General Motors นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple นะฮะกลับไปยังสหรัฐอเมริกานะครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ส่งผลทำให้สภาวะตลาดหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยปั่นป่วนเลยทีเดียวฮะเพราะความเชื่อมั่นมันลดน้อยลงในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้น้ำมันก็ร่วงลง 1.5 ดอลลาร์สหรัฐนะโอเปกเพิ่มกำลังการผลิตทองคำก็ต่ำลงหุ้นสหรัฐอเมริกาคงที่ชะลอการลงทุนสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันแรงนะครับหลังพบกำลังการผลิตโอเปกเพิ่มขึ้นในเดือนแรกในรอบปีด้านวอลสตรีทปิดในกรอบแคบๆก่อนวันหยุดยาวขณะที่ทองคำปรับลดลงนักลงทุนยังคงเทขายทำกำไรอย่างต่อเนื่องนะนี่คือสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาได้มีการลงโทษไต้หวันนะครับฮ่องกงฐานช่วยเหลือเกาหลีเหนือเลี่ยงมาตรการการคว่ำบาตรสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับแถลงบทลงโทษนะครับบริษัทขนส่งไต้หวันและฮ่องกงนะฮะโดยกล่าวหาว่าทั้ง2บริษัทช่วยเกาหลีเหนือหลบหลีกมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐสหประชาชาตินะครับที่กำหนดเล่นงานการนำเข้าและส่งออกน้ำมันของเกาหลีเหนือสาเหตุที่สหประชาชาติไปเล่นงานเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไปเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งสองสหภาพยุโรปมีมติจะต้องเล่นงานเกาหลีเหนือเพราะเกาหลีเหนือนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์กำลังทดลองอาวุธนิวเคลียร์เลยให้สหประชาชาติไปร่วมกันกลุ่มกินโต๊ะห้ามซื้อห้ามขายห้ามคบห้ามค้าห้ามส่งออกนะครับใครส่งออกก็จะมีความผิดก็จะจับกุมนะก็เป็นที่มาคราวนี้ก็ไปเล่นงานฮ่องกงคือไปเล่นงานฮ่องกงด้วยซึ่งเป็นของส่วนของจีนไปเล่นงานเกาหลีเหนือด้วยนะครับแล้วก็เล่นงานบริษัทที่ใกล้เคียงในระหว่างเกิดอะไรขึ้นนะสงครามทางการค้าซึ่งล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งเรือรบไปเฉียดหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งสหรัฐอเมริกามีความประสงค์ต้องการจะเอาแหล่งน้ำมันนั้นเป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้จีนก็ทำการครอบครองอยู่ในขณะที่เกาหลีเหนือก็ไม่เคลื่อนไหวใดๆที่จะเอาเกาะแห่งนั้นมาคือมานะฮะเป็นของตัวเองแต่สนับสนุนให้จีนเข้าทำการครอบครองนี่คือเป็นที่มาโดยอ้างเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่จีนไล่ผู้สื่อข่าวฝรั่งออกนอกประเทศหลังอ้างลูกพี่ลูกน้องประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวข้องกับ
การก่ออาชญากรรมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนไม่ต่อหนังสือรับรองนะสื่อมวลชนของรายหนึ่งแห่ง Wall Street Journal นะครับจากการเปิดเผยของบริษัทแม่ของหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวผลก็คือเท่ากับเป็นการตะเพิดออกนอกประเทศสื่อมวลชนรายนี้คือนายชุนฮันหว่องนะครับพลเมืองของสิงคโปร์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานในกรุงปักกิ่งรายงานข่าวการเมืองของจีนตั้งแต่ปี2014นะครับอย่างไรก็ตามวีซ่าของเขาหมดอายุลงนะครับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเรายืนยันว่าเจ้าที่จีนปฏิเสธต่อหนังสือรับรองสื่อมวลชนของชุนฮันโฆษกของ Wall Street Journal บอกว่าเรากำลังตรวจสอบในเรื่องนี้ด้านบรรณาธิการใหญ่ของ Wall Street Journal แสดงความผิดหวังที่จีนปฏิเสธต่อใบอนุญาตให้กับชุนฮันนะครับมันน่าจะผิดหวังที่รัฐบาลจีนปฏิเสธออกหนังสือรับรองนะครับสื่อมวลชนแก่ผู้สื่อข่าวของพวกเราการที่เราทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างของเราเป็นไปอย่างยุติธรรมและถูกต้องแน่นอนว่าเรายังมุ่งมั่นรายงานข่าวเรื่องราวสำคัญในจีนตามมาตรฐานระดับสูงตามปกติซึ่งยังคงมีผู้อ่านของเราคาดหวังWall Street Journal ก็เป็นสื่อของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจีนมุ่งมั่นในการโจมตีจีนเป็นสำคัญก็ส่งผลทำให้จีนเขาก็ถอนวีซ่าเป็นเรื่องปกติในขณะที่เฮอริเคนก็แรงไม่หยุดนะครับดอเรียทวีความรุนแรงขึ้นระดับ4จาก2ขึ้น3จาก3ขึ้น4จอซัดฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเล็งสั่งอพยพประชาชนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพายุเฮอริเคนดอเรียนะครับทวีความรุนแรงขึ้นระดับ4ขณะที่หอบเอากระแสลมและฝนข้ามแอตแลนติกมุ่งหน้าสู่รัฐฟลอริดาซึ่งคาดว่าจะสร้างความปั่นป่วนต่อผู้ที่เดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวในช่วงเวลาวันแรงงานซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่เกิดเหตุฟ้าผ่าเฉียดผู้สื่อข่าวนะครับขณะรายงานการพายุนะฮะสำนักข่าว Fox News นะครับรายงานนะผู้สื่อข่าวคนหนึ่งจากสถานีโทรทัศน์ข่าวในเครือ Fox News เกือบสิ้นชื่อเมื่อเกิดฟ้าผ่าลงมาใกล้ๆระหว่างที่เขายืนรายงานสดนะฮะสถานการณ์พายุท่ามกลางฝนฟ้าคะนองตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเขาว่าชื่อแมตต์เดโรเวนนะครับแห่งสถานีโทรทัศน์ Fox News 10ถึงกับต้องวิ่งหนีเข้าร่มนะครับหลบเส้นทางของสายฟ้าฟาดหลังจากที่เกิดฟ้าผ่าลงมาตูมใหญ่ๆไม่ไกลจากจุดที่เขายืนอยู่อย่างไรก็ตามเขาสามารถกลับมารายงานสดได้อีกครั้งท่ามกลางฝนที่เทลงมาหนักเรื่อยๆนะใครจะไปเชื่อฮะผมเคยเรียนตลอดนะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะเกิดขึ้นไปทั่วโลกเลยตอนนี้ภัยธรรมชาติมาแล้วลึมนะฮะในหลายๆประเทศกำลังเกิดการแตกหักทางการเมืองอย่างอังกฤษประชาชนนับล้าน 1.2 ล้านคนออกมาต่อต้านการเบรกแบล็กซิสนะครับซึ่งการเบรกต่อต้านการเบรกแบล็กซิสเนี่ยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าลามบานปลายไปถึงการแสดงความไม่พอใจพระนางอลิซาเบธที่2ด้วยที่ให้บริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นเบรกเรื่องของ Brexit สถานการณ์ตอนนี้ในอังกฤษก็ไม่ปกติในฮ่องกงก็ปรากฏว่ามีการส่งกำลังทหารเข้าไปในฮ่องกงแล้วนะจากอยู่ที่เซินเจิ้นตอนนี้บุกเข้าไปในฮ่องกงแล้วนะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติภัยการเมืองเศรษฐกิจและสังคมน่าจับตามองนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมือง3ประการตอนนี้น่าจับตามองรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจด้วยเพราะเข้าสู่โหมดการแตกหักทางการเมืองครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับThank you.
ปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย